มาวันนี้ท่านนายกก็ประกาศว่าจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของโลกนะครับไม่ใช่ของภูมิภาคเป็นของโลกเลยที่จริงการประกาศตรงนี้มีการประกาศมาแล้วหลายครั้งหลายหนครับแต่สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้แต่ครั้งนี้นั้นผมหวังว่าท่านนายกคงจะสามารถทำได้ครับแต่ว่าเราจะก้าวไปถึงระดับโลกหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่มั่นใจตอนนี้มาดูระดับภูมิภาคนี้ก่อนว่าเป็นไปได้หรือไม่ภาคนี้คุณพยาก็ทราบดีว่าสนามบินที่โดดเด่นที่สุดก็คือสนามบินชางงีของสิงคโปร์ครับเขาได้รับการจัดอันดับเป็นอันสนามบินที่ดียอดเยี่ยมของโลกมาแล้วถึง12ครั้ง12ปีครับนะแล้วเขามีผู้โดยสารเนี่ยปีแล้วเขามีผู้โดยสารเกือบ60ล้านคนส่วนอุณหภูมิมีประมาณ 51-52 ล้านคนครับสินค้าก็มีมากกว่าเราดังนั้นถ้าเราจะเป็นศูนย์การการบินระดับโลกหรือภูมิภาคนี้เราต้องแข่งกับชางงีสิงคโปร์ให้ได้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นสุวรรณภูมิเนี่ยถึงเป็นประตูเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงนะครับต้องมีการพัฒนาขยายตามแผนแม่บทที่วางไว้ครับนะครับเวลานี้เรามีเทอร์มินอลเดียวนะในขณะที่ชางงีมีทั้ง4เทอร์มินอลเขามีความจุรับผู้โดยสารได้ถึง85ล้านคนต่อปีเราเนี่ยเราเดิมเรามี45ล้านคนต่อปีนะครับอันนี้พอเราสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1เนี่ยความจุก็เพิ่มขึ้นได้จะใกล้ๆ60ล้านคนครับนะฮะก็ดีขึ้นมาแล้วก็มีรถไฟฟ้าไร้คนขับเชื่อมระหว่างเทอร์มินอล1กับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ที่เรียกว่าเซต1อ่ะครับครับอีกตรงนี้ก็ทำมาก็ให้พยายามเดินตามแผนแม่บทที่วางไว้ไปเร่งก่อสร้างเทอร์มินอล2ที่บริเวณถนนบางนาตราดครับอยู่ด้านนั้นด้านใต้ทำตามนั้นแล้วผมคิดว่าโอกาสที่จะทำให้ผู้โดยสารหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยครับก็จะมีโอกาสมากขึ้นครับ